วัสดีค่ะบัวบุษบงสตอรี่ยินดีต้อนรับนะคะคลิปนี้สำหรับท่านใดที่ชอบเรื่องราวของประวัติศาสตร์เรื่องราวของวังต่างๆนะคะคลิปนี้บัวบุษบงสตอรี่มีเรื่องราวมาบอกข่าวกันค่ะทุกคนเนื่องจากในวันที่17ถึง28ธันวาคม2565นะคะทางมูลนิธิอนุรักษ์โบราณสถานภายในพระราชวังเดิมร่วมกับกองบัญชาการกองทัพเรือจะเปิดพระราชวังเดิมซึ่งเป็นพระราชวังเก่าแห่งกรุงธนบุรีให้ประชาชนเข้าชมฟรีค่ะตั้งแต่เวลา 9:00 น.ถึง 15:30 น.นะคะ1ปีมีเพียงครั้งเดียวค่ะทุกท่านค่ะท่านสามารถเข้าออกได้2ทางโดยไม่ต้องแลกบัตรผ่านเข้าออกได้แก่ทางเข้าด้านหน้ากองบัญชาการกองทัพเรือและประตูด้านข้างกำแพงวัดอรุณค่ะพระราชวังเดิมหรือพระราชวังกรุงธนบุรีเป็นพระราชวังหลวงในสมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราชตั้งอยู่ริมฝั่งแม่น้ำเจ้าพระยาบริเวณปากคลองบางกอกใหญ่ซึ่งเป็นจุดยุทธศาสตร์ที่สำคัญเนื่องจากมีป้อมปราการที่มั่นคงสามารถมองสังเกตการได้ในระยะไกลและอยู่ใกล้กับเส้นทางเดินเรือในสมัยนั้นและก็ความสำคัญอีกประการก็คือพระราชวังเดิมเป็นสถานที่พระราชสมภพของพระมหากษัตริย์ไทยหลายพระองค์ค่ะทั้งพระบาทสมเด็จพระนั่งเกล้าเจ้าอยู่หัวพระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวและพระบาทสมเด็จพระปิ่นเกล้าเจ้าอยู่หัวค่ะภายในพระราชวังเดิมก็มีโบราณสถานที่สำคัญมากมายได้แก่ท้องพระโรงพระที่นั่งขวางพระตำหนักเก๋งคู่พระตำหนักเก๋งพระปิ่นเกล้าเจ้าอยู่หัวศาลสมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราชอาคารเรือนเขียวศาลศรีสะปราวานและป้อมวิชัยประสิทธิ์ซึ่งเป็นป้อมปราการริมแม่น้ำเจ้าพระยาที่สร้างขึ้นมาตั้งแต่ครั้งสมัยกรุงศรีอยุธยาค่ะสำหรับกฎระเบียบในการเข้าชมพระราชวังเดิมในโอกาสพิเศษก็มีดังนี้ค่ะคนไทยเข้าชมฟรีไม่เสียค่าใช้จ่ายและไม่ต้องทำเรื่องขออนุญาตล่วงหน้าสำหรับนักท่องเที่ยวต่างชาติไม่อนุญาตให้เข้าชมตามลำพังนะคะจะต้องมีคนไทยหรือไกด์พาเข้าชมเนื่องจากเป็นสถานที่ราชการการแต่งกายสุภาพบุรุษควรสวมเสื้อมีแขนและกางเกงขายาวสุภาพสตรีควรสวมเสื้อมีแขนกระโปรงคลุมเข่าหรือกางเกงขายาวห้ามใส่กางเกงขาสั้นกระโปรงสั้นไม่อนุญาตให้ใช้รองเท้าแตะนะคะและก็ไม่อนุญาตให้บันทึกภาพด้วยกล้องถ่ายรูปกล้องวิดีโอหรือโทรศัพท์มือถือภายในอาคารทุกอาคารเด็ดขาดเว้นแต่จะได้รับอนุญาตจากมูลนิธิอนุรักษ์โบราณสถานภายในพระราชวังเดิมเท่านั้นขอขอบคุณทุกท่านที่เข้ามาติดตามรับชมคลิปนะคะหากท่านชอบคลิปนี้ขอกำลังใจด้วยนะคะกดไลค์กดแชร์กดติดตามและกดกระดิ่งด้วยค่ะขอบคุณมากๆค่ะพบกันใหม่คลิปหน้านะคะสำหรับคลิปนี้ขอบคุณอีกครั้งค่ะสวัสดีค่ะ